กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับใดอยากด่าในตอนที่ชื่อว่าพระอย่ามายุ่งการเมืองแต่พี่น้องคะการเมืองนะสิคะเสือกมายุ่งกับพระค่ะเสือกยุ่งมาแต่เมื่อไหร่รู้ไหมคะเสือกมานานแล้วค่ะเพราะประเทศไทยเนี่ยนะคะปกครองโดยระบอบเผด็จการซ่อนรูปมายาวนานวันนี้เป็นเผด็จการโชว์หน้าโชว์ตัวกำลังจะมีรัฐธรรมนูญชั่วจริงออกมากดขี่ประชาชนแม้ว่าเราจะมีรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญชั่วจริงก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้กับประชาชนได้และก็จะไม่มีวันนะคะที่จะเป็นประชาธิปไตยได้อีกต่อไปทางด้านพระก็เหมือนกันค่ะพี่น้องคะรู้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีแต่พระมหานิกายมาแต่ไหนตั้งแต่โบราณกาลนะคะจนมาเกิดพระธรรมยุทธในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งรัชกาลที่4ท่านเป็นคนตั้งขึ้นมานะคะและยังไงคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้นะคะพระธรรมยุทธคือพระไฮโซส่วนพระมหานิกายเป็นพระชาวบ้านก็มีมาตั้งยาวนานวันนี้พระสงฆ์เนี่ยนะคะในฝ่ายมหานิกายมีถึง 300,000 รูปแต่พระฝ่ายธรรมยุทธมีอยู่แค่ 30,000 รูปแต่ถามว่าคณะสงฆ์อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดมีปัญหาอะไรมั้ยไม่มีค่ะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาเนี่ยเราเลยมองย้อนอดีตค่ะไปดูประวัติศาสตร์เชื่อมั้ยคะว่าในอดีตพระสังฆราชเนื่องจากเรามีระบบอาวุโสมีหลักเกณฑ์ของมหาเถรสมาคมมาเนี่ยนะคะว่าพระที่อาวุโสที่สุดเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่4พอท่านสิ้นพระชนม์นะคะกำลังจะต้องมีการตั้งใหม่ทีนี้ก็ได้ความว่าตอนนั้นก็ตั้งพระธรรมยุทธขึ้นมาแล้วไม่มีพระองค์ไหนที่จะเป็นธรรมยุทธที่จะมีอาวุโสได้เชื่อไหมคะว่าตอนนั้นเกิดการที่ว่าว่างเว้นไป38ปีต่อมาพระธรรมยุทธโตพอที่จะมีพรรษานะคะยาวนานได้เป็นพระสมเด็จได้รับแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราช2องค์นะคะ2ปีองค์นึง4ปีองค์นึงเสร็จแล้วก็มรณะอีกนะคะกลายเป็นว่าว่างเว้นไปอีก11ปีเอาสรุปนะคะมาถึงปัจจุบันนี้สมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยนะคะเป็นพระมหานิกาย3รูปเป็นพระธรรมยุทธ9รูปนะคะหรือเค้าเรียกหรือจะเรียกว่า9องค์ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้ไงคะพระ 300,000 รูปกับพระ 30,000 รูปนะคะลงมติหรือว่าจากความเป็นอาวุโสเนี่ยก็ดึงเชงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ยอมรับเสียงข้างมากอีกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยนะคะการเมืองไปยุ่งกับสงฆ์หรือสงฆ์ไปยุ่งกับการเมืองคะแล้วพอพระท่านนะคะก็ออกมาเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมนตรนะคะเมื่อไม่กี่วันมาก่อนแล้วก็พระเมธีธรรมจารย์นะคะหรือท่านเจ้าคุณประสานท่านกำลังจะโดนนะคะหมายเรียกนะคะให้มารับทราบข้อกล่าวหา4ข้อเชียวนะคะบอกว่า1ก็คือท่านเนี่ยผิดพระราชบัญญัติพระมาชุมนุมเหมือนพวกเราเนี่ยค่ะชุมนุมเกิน5คนไม่ได้ซวยแล้วนะคะข้อหาที่1ข้อหาที่2อุ้ยใช้เครื่องขยายเสียงไม่ขออนุญาตค่ะข้อที่3บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบปฏิบัติหน้าที่พระไม่ชอบยังไงไม่เข้าใจนะคะแล้วข้อที่4บอกว่าท่านมาหมิ่นประมาทท่านมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วเสร็จแล้วพอมาเจรจาท่านก็โอเคก็กลับไปแล้วก็คิดว่าไม่ได้จำกัดเวลานะคะให้แก้ปัญหาของสงฆ์เพื่อเนื่องจากว่าทำไมจากสมเด็จเกี่ยวนะคะท่านควรจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชก็รักษาการรักษาการจนกระทั่งท่านสิ้นพระชนม์ต่อมาตอนนี้เป็นสมเด็จช่วงซึ่งเป็นพระมหานิกายก็จะมีเรื่องราวในลักษณะที่การเมืองเข้าไปยุ่งค่ะพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศสลิ่มนกหวีดรู้ไว้ด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องของเราที่จะทำให้สงฆ์แตกแยกและที่สำคัญที่สุดวันนี้ไปถึงขนาดที่เรียกว่าจะเอาเรื่องศาสนาอิสลามอะไรเนี่ยมาปนเปศาสนาคริสต์นะคะตอนนี้ก็เริ่มจะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะคนไทยอยู่ได้ด้วยทุกศาสนาในประเทศนี้นะคะอย่างสงบสุขนะคะมีความสุขร่วมกันอย่าทำให้เรื่องศาสนาเนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องเลวร้ายจนกระทั่งเกิดกาลียุคในประเทศเด็ดขาดแล้วเราก็จะไม่ยอมให้เกิดเด็ดขาดด้วยนะคะวันนี้มันเบี่ยงเบนค่ะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะเมื่อวันซืนอยู่ดีๆก็มีกลุ่มนะคะชื่อ Knowing Buddha ออกมาโอ้โหเดินขบวนสวยงามที่ถนนข้าวสารมาเป็นพันคนนะคะออกมาบอกว่าจะปกป้องพระศาสนาไม่ให้ใครมาจับจ้วงพระศาสนาไอ้พวกเนี้ยกปปส.แปลงร่างค่ะเหมือนกับไอ้พวกนั้นนะคะเหมือนไอ้พวกเสไอ้วันเดียวจอดนะคะที่ออกมาจะแช่แข็งประเทศไทยต่อมาวันนี้เนี่ยนะไอ้พวกนี้ออกมาพี่น้องสังเกตดูเลยนะไอ้ Knowing Buddha เนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดปัญหาสงแตกแยกขึ้นมาจนได้และก็จะต้องเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับสงที่เป็นความรุนแรงอะไรแต่ขอเรียนพี่น้องประชาชนนะคะอย่าหลงประเด็นนี้เด็ดขาดไม่ต้องยุ่งกับประเด็นนี้เลยนะคะเราก็จะ
ไปคือเรียกว่าเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธหรือเราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามทุกศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีคนที่เอาศาสนามาเป็นเครื่องมือต่างหากแล้วก็คือคนชั่วเพราะฉะนั้นวันนี้หลักการของเราก็คือเราจะต้องเอาระบอบประชาธิปไตยลงหลักปักฐานบนประเทศไทยให้สำเร็จนะคะแล้วทุกอย่างนะคะจะสงบสุขและก็อำนาจเป็นของประชาชนประชาชนร่างกฎหมายเพื่อประชาชนปกครองประเทศนะคะเอาระบอบประชาธิปไตยให้จงได้ค่ะเรื่องศาสนาอย่าทำให้เกิดเรื่องราวใดๆในประเทศเด็ดขาดนะคะอย่ายอมพวกคนชั่วพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะ